ช้พี่ทำมาเรียกพี่เนาะไม่ใช่ไม่แก่เลยทำมากี่ปีแล้วคะเนี่ยยังหนุ่มเลยพูดถึงว่าทำสวนทำแต่ทำสวนมากี่ปีแล้วคะผมบอกหายแล้วนั่งหลังแม่20 กว่าปีร้อนเนี่ยทำกี่ไร่คะเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดก็มันทำอะไรอย่าง20 กว่าไร่เป็นอะไรบ้างก็เนี่ยมังคุดลองกองเนี่ยมังคุดลองกองค่ะค่ะแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างคะตัวนี้พอใช้ได้รุ่นแรกนี่ได้เท่าไหร่คะรุ่นแรกได้ตัวเท่าไหร่100 กว่าบาท 160 ก็ได้ไม่ได้ได้150จริงแล้วก็140 130ลงมาเรื่อยลงมาเรื่อยแล้วก็อยู่100กว่าบาทรุ่นแรกหมดแล้วเนี่ยรุ่น2ใหม่ๆเนี่ยเราเข้าซื้อ160ไม่ได้เลยยังไม่ตกยังไม่ตกแล้วใช้บอกว่าเตะมากี่ปีแล้วคะ2ปีแล้วป่ะ2ปีพวกไม่ไปย้ายไปไหนเลยแล้วแต่การที่ใช้เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นใครมาขอดีขึ้นมันดียังไงบ้างก็ดูใบดูอะไรแล้วมันสมบูรณ์อันนี้ต้องดูเองเลยใช่ไหมต้องใช้มา2ปีแล้วแล้วมันเคยเปลี่ยนแค่ตัวอื่นเลยเจอแล้วรักเดียวเลยแล้วเราเป็นออกมามันเป็นยังไงบ้างคะลูกมังคุดที่ว่าเราจากการใช้หมอกระสีแทงขาเลยแล้วสามารถแตกต่างจากที่ว่าเมื่อก่อนใช้เมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเรื่องขนาดเรื่องผิวมันแตกต่างกันยังไงผีลูกรวมไหมมันก็อยู่ในราวๆเจ็ดลูกโลโอ้โหตัวมันกี่โลคะเนี่ยแล้วปีหนึ่งใช้สักกี่ชุดเคยนับไหมคะประมาณค่ะประมาณปีหนึ่งใช้ปีนี้หลายกล่องหลายกล่องประมาณเท่าไหร่ได้คะไม่เลยที่กล่องเหลือ2กล่องโอ้โห2กล่องกันหนึ่งแพ็คเรามาลงที่ละกี่กล่องเนี่ยนั่นก็10มี20กล่องตรงนี้นะตรงกี่ละ10กล่อง20กล่องใช้ไปเรื่อยๆหมดก็สั่งปีนึงใช้หลายกล่องอยู่ แต่ไม่เคยนับเลย เป็นการเข้ามาแบ่งไม่ใช่หนังคือเราใช้ดีเราก็บอกต่อ บอกต่อไปกี่คนเนี่ย5คน10คนเนี่ยไม่รู้นะมาดิเช็คว่าต้องมีกี่คนเอาบอกไปเรื่อยๆนะแล้วบอกยากไหมบอกต่อเนี่ยบอกว่าเขาบอกจะไปบอกเขาว่าใช้ดีเนี่ยบอกยากทุกอย่างเลยมีเงาะมีนั่นไงผมก็ไม่เคยจะเชียร์ว่าปีนี้เองแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อ๋อเขาจะมาดูเองแล้วก็บอกให้ดูเอาเองแล้วกันคือว่าถ้าพอใจหรือว่าได้ผลก็เขาก็เอาไปใช้ต่อนี้ตอนนี้มีคนเอาไปใช้หลายคนแล้วหลายสิบคนเลยเนาะก็คือถ้าพูดถึงความมั่นใจว่าในการที่เราใช้ปุ๋ยหมอกระเสือคือความมั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องของการค่อนข้างมากค่อนข้างมากค่อนข้างคือว่าใช้ไปแล้วเห็นฉีดแล้วใบมันดีมันสมบูรณ์อ่ะคนที่ไปใช้ก็คุยก็ถามเขาบอกมันสมบูรณ์อ่ะแล้วฉีดกี่ครั้งถึงจะเห็นว่ามันสมบูรณ์ต้องฉีดสักกี่ครั้ง ครั้งแรกนี่เห็นเลยไหมเพราะบางคนบอกว่าไม่ต้องรอกี่ครั้งแล้วถึงจะเห็นผลอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็ผลก็ที่แรกก็เอามาใช้ทีเดียวก็เห็นผลแล้วไอ้ฉีดมันก็ใบเขียวแล้วทีเดียวก็เห็นเลย แต่ไปแบบจมนเนี่ยจมนทุกวันทุกวันดีเลยทุกวันเด็ดผลเลยไปแม่มาจมนไปยังไงไม่ไปจมนก็วันนั้นก็ไปถามคุณถี่ลงนั่นนะเขาก็ว่าได้ผลเพราะไม่ใช้อะไรแล้วเพราะงั้นอ๋อค่ะก็แปลว่าถี่ครั้งแรกมันถี่ความแตกต่างเลยเขาบอกเขาก็จะใช้แล้วนี่เอาไงก็แสดงว่าไม่ยากเนาะถ้าเกิดเราจะบอกใครเนี่ยนอนเนาะยายเนาะแต่ใครใช้ครั้งแรกก็หลายคนคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมเองผมใช้ผมว่า70ขึ้นเลยได้อยู่แล้วเรามั่นใจเลยมั่นใจก็ดูจากผลผลิตก็แล้วกันเนาะไม่ใช่ใช้มังคุดอย่างเดียวใช้เงาะเงาะมีเงาะด้วยค่ะแล้วว่าผลผลิตเป็นยังไงคะปีที่แล้วนี่ตอนนี้ไม่ตายไปเลยลูกก็ยังแล้ววิธีการใช้เราใช้ยังไงคะคือพอเก็บเป็ดจะเอาอย่างมังคุดเนี่ยวิธีการใช้คือไม่แปลกถ้าจะใช้เริ่มแรกเลยเนี่ยเก็บเสร็จแล้วทำไงต่อคะเดี๋ยวต้องพ่นได้เลยพ่นให้มันรัดทำอะไรแต่ว่ามันมีแสงก็ไม่รัดถ้ามีแสงอย่างเงี้ยพ่นไม่เกิน5 วันเกิน5 วันเห็นเลยเออแล้วระยะการพ่นนี่ห่างกันเท่าไหร่คะ
ก็บางทีก็ครึ่งเดือนอ่ะครึ่งเดือนทีนึงเดี๋ยวก็จะพยายามขายครึ่งเดือนทีนึงแล้วมีพอแล้วก็ฉีดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จับรับใบเนี่ยมาเป็นโป๊ะมันจะรับก่อนนะพอรับใบเนี่ยจะเป็นขาวๆแบบนี้ก็ฉีดฉีดให้เป็นใบขาวดำทีนี้เราก็มันก็ใบสมบูรณ์แล้วเราก็ทิ้งระยะเราไม่ได้ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันจะรับอีกเราจะให้มันรับอีกก็พ่นอีกทีอ๋อถ้าต้องการให้มันรับเราถึงจะพ่นซ้ำอีกทีนึงพ่นบางทีก็ไม่รับบางทีใบมันจะสมบูรณ์เข้มก็พร้อมที่จะมันไม่จะออกดอกแล้วแล้วช่วงออกดอกนี่ต้องฉีดไหมคะต้องใช้สารเร่งดอกมันจะตรงนี้ตัวเดียวเลยไม่เอาตัวนี้ตัวเดียวเลยอ๋อตัวนี้แสดงว่าได้ทั้งใบได้ทั้งดอกได้แล้วตอนออกลูกก็ฉีดอีกหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหาตัวเสริมแล้วใบดอกผลเลยอ๋อก็ประหยัดสิอย่างเงี้ยถือว่าประหยัดประหยัดตัวอื่นไหมเพราะเห็นเพราะว่าบางคนก็ต้องใช้เร่งดอกเร่งผลเร่งใบต่างหากกันไม่เคยใช้เร่งดอกเร่งผลเร่งอะไรใช้ตัวนี้แหละก็ยังบอกพี่เลยว่าน่าจะทำไอ้สูตรเร่งเด็กๆคุณพ่ออยู่สวนนู่นไงครับอันนี้ว่ามันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันมองแล้วมองก็ได้ก็ใช้ง่ายดีนะโอ้มาไปแยกเขาเผาอะไรเผาอันเสี่ยงไหนครับวันนี้นี่ครับมาดูแน่นเลยลูกนั่นเลยพี่ถ่ายให้ไหมชุดนี้มันจะมีชุดนี้จะเป็นเงินไปไหนคนช่วงนี้มันเมื่อวานมันลงเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเลยที่45วันเติมนี้ได้35ก็ยังดีนะ35นะแต่นี่เราก็คิดเฉลี่ยตั้งแต่แรกๆอ่ะต้องยังไม่หมดฤดูกาลยังเฉลี่ยไม่ออกแต่รุ่นแรกมันได้75บาทรุ่นแรกเพราะรุ่นแรกหมดไปร้อยกว่าแล้วมาเดี๋ยวนะดูหน่อยเด็กมันถ้าเข็มเท่าไหร่กี่คนก็มีสี่คนเก็บกิโลละ3บาทอ๋อเก็บเป็นกิโลแล้วที่อย่างเก็บกันนี่อย่างที่มันออกรุ่นแรกๆมีเก็บได้วันละกิโลได้ไหมอะไรเรามาให้แนะนำเพราะว่าดีก็เลยไปซื้อใช่แล้วใช้แล้วเป็นไงบ้างคะก็มันก็ดีอ่ะว่าจะไปซื้ออีกอยู่ว่าจะไปซื้ออีกว่าจะไปเอามาอีกเนี่ยก็เดี๋ยววันไหนเราผ่านได้ก็ค่ะแล้วทีนี้ว่าจะมาถามคือที่ถามนี่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับผงตัวนี้ค่ะครับค่ะแล้วใช้กับที่ใช้อยู่ใช้กับอะไรคะก็ใช้แค่ใช้มันก็ฉีดไปครั้งนึงอ่าฮะมันสับปะหลังถ้าว่าจะไปเอามาฉีดมันไอ้มันไอ้ก็รู้สึกว่ามันดีค่ะฉีดแล้วเป็นไงกับมันรู้สึกว่าใบมันก็ดีอ่ะนะใบมันดีขึ้นใบมันดีขึ้นแล้วมันก็เขียวขึ้นอ่ะแล้วมันก็แปลกอ่ะแปลกแล้วก็แปลกดีแล้วฉีดกี่ครั้งถึงจะรู้สึกมันแปลกผมเพิ่งฉีดมันไปจนได้ว่าเนี่ยว่าจะไปเอามาฉีดมันอีกสักรอบนึงแต่มันโคตรอ่ะฉีดไป2รอบมันนี่รอบเดียวเห็นแตกต่างแล้วมันคือฉีดแล้วเป็นไงบ้างมันก็ดีอ่ะและดีขึ้นอ่ะอะไรดีบ้างใบมันทั้งใบทั้งลูกอ่ะแล้วพอเราฉีดเข้าไปแล้วใบมันจะแบบมันจะผิดปกติอ่ะแบบใบมันจะมันใบมันจะแบบคล้ายๆเอาอะไรมันไปฉีดอะไรเงี้ยฉีดแค่สองครั้งนะพี่พูดฉีดแค่สองครั้งอยู่เลยครับแล้วลูกมันเป็นยังไงบ้างคะลูกมันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างโอเคอ่ะลูกมันก็คือว่าใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ใหญ่แต่ที่นี่ว่าผิวมันจะดีท่านพ่อมาว่าอ๋อยานี่ฉีดก็เลยฉีดแล้วก็ไปเอามาฉีดเราก็เลยอยู่เลยอยู่เลยอยู่มันเลยแล้วก็ไปเอามาฉีดนี่ว่าจะไปเอามาฉีดมันอีกเนี่ยค่ะก็ว่าแฟนบอกเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยววิ่งไปผ่านไปกันเดี๋ยวแวะบ้านพี่ใหญ่แล้วยาใหม่4ขวด5ขวดฉีดมันแล้วใช้แล้วต้นนึงเนี่ยต้องใช้กี่ชุดคะชุดนึงมี3ขวดเนาะครับคือผมใช้ยังไงคะผมก็จะใช้ตามที่แนะนำอ่ะ100ซีซีครับ100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรครับผมค่ะพอดีเลยป่ามันผมจะใช้เท่านั้นพอดีเลย มันใช้เป็นมันได้10ถังพอดีป่ามันอ่ะคือมันได้กี่เดือนแล้วปลูกได้กี่เดือนแล้วมันผมก็ได้3เดือนแล้วนะโอ้นี่ไม่ใช้แต่แรกเนาะใช้แต่แรกอ่ะชุดนึงอ้าวงั้นถ้าใช้แต่แรกนะ2เดือนมันขึ้นมาเป็นเอวแล้วนะก็นี่ก็มันก็ผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามันขึ้นมาเท่านั้นฉีดไปรอบเดียวอ๋อที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับอ๋อถึงว่าทำไมมันส่วนนี้ใบดีจังแปลงที่แปลงนั้นทั้งหมดเลยนะไม่เป็นคนทำเลยครับคือ3เจ้าเมื่อกี้น้องให้น้องแฟนผมแล้วก็ลูกเขยแล้วก็ผมแต่ผมจะทำมากทั้งหมดหรือว่าปีนี้ขอท่านพ่อทำมากมันน่ะนะท่านพ่อมันเนี่ยลองถ้า3เดือนลองเปิดหัวดูเปิดหัวจะแน่น
แล้วเราดูจะมีหลักฝอยหลักฝอยมันจะแน่นโคนเลยต้องดูแล้วกันครับมีหลักฝอยถ้าแรงมันก็สมมันแรงไปช่วงนึงช่วงที่แรงผมก็เลยฉีดช่วงนั้นมันจะฉีดเอ้ฝนก็ไม่ตกเอ้มันทําไมมันเหลืองๆจะตายหรือเปล่าผมก็เลยฉีดโคนอ่ะฉีดโคนเลยฉีดโคนฉีดใบฉีดโคนฉีดใบฉีดโคนฉีดใบฉีดโคนนะมันก็เลยเอ้เค้าก็มายืนเอ้พวกลูกเขยพวกอะไรคิดนามากิจเค้าบอกมันเรียกผมพ่อใหญ่นะพี่จะฉีดยาให้ดีซื้อมาแต่เค้าก็ยังไม่ได้ซื้อก็เลยก็คือของผมฉีดได้แล้วแน่นอนครั้งนึงละแต่มันคุดอ่ะ2ครั้งอืมเปอร์เซ็นต์แป้งก็ดีเปอร์เซ็นต์แป้งจะดีทั้งนั้นแล้วก็ไอ้มังคุดนี่คือปีนี้ยังไม่ได้ใช้ตั้งแต่ต้นครับปีหน้าไว้อัดเต็มที่เลยอัดเต็มที่เลยปีหน้าอัดเต็มที่เลยเนี่ยเพราะผมหมดแล้วผมก็คือว่าผมลงปุ๋ยผมคิดงี้ผมลงปุ๋ยแล้วผมจะฉีดใบแล้วฉีดลงดินก็ตามใจมันจะไวกว่ากันผมว่ามันจะไวกว่าเพราะว่าสังเกตด้วยถ้าฉีดละใบเขียวละใบนี่มันจะมันมันจะมันไอ้ก็จะรู้สึกว่าผิวแบบเนี่ยมันจะออกมันอย่างนี้ลองฉีดดูสังเกตได้เลยฉีดไปวันนึงออกอย่างนี้เลยบันในใบมันจะมันคือฉีดแค่ครั้งแรกนี่ก็รู้สึกเปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกแล้วรู้สึกแต่สำหรับผมนะแต่สำหรับผมจะมาอย่างนี้เลยครับผิวมันจะมาอย่างนี้ฮะเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยมันจะมาอย่างนี้ค่ะผิดกว่ากันเยอะเลยลองฉีดกับต้นไม่ฉีดจะผิดกว่ากันเลยมองเห็นชัดทีนี้จริงจริงจริงแล้วนะขายนั่นพอคิดดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บเกี่ยวเสร็จศาสตร์หมอก็เสร็จไปครับเนี่ยอันอันนี้เลยอันแรกเลยจะไม่ตีนี้ผมจะตอบไปแล้วอย่างนี้ถ้าจะแนะนำคนอื่นที่มาใช้เนี่ยเราจะแนะนำยังไงก็อย่างนี้แหละก็บอกเข้าไปตรงๆก็มีคนมาดูแต่เขาว่าเขาจะลงไปซื้อเองเขาจะให้พาไปก็บอกมาโอเคจะพาไปเขาก็ยังตรงนี้เขาวุ่นอยู่เขามาดูมีคนมาดูผมก็บอกพี่ใหญ่ไปแล้วว่ามีคนดูมาดูเขาก็บอกว่าดียาที่ไหนก็แน่นอนตอนนี้มั่นใจแค่ไหนคะในปุ๋ยหมอกระเสริฐผมมั่นใจแต่ร้อยเงินร้อยไหมไม่บอกไปทางนี้นะคือวันนี้จะมาถามเกี่ยวกับการใช้หมอกระเสริฐตัวนี้ค่ะแล้วบอกว่าเราจะไปบอกคนอื่นว่ามันใช้ดียังไงดีจริงเลยครับแล้วทำเสร็จกี่ปีแล้วครับทำเสร็จกี่ปีแล้วโอ้ยผมทำมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กแล้วปีนี้เท่าไหร่แล้วคะห้าหลายปีแหละโอ้โหทำมาเป็น40ปีเนาะครับค่ะเป็นปลูกน้องไหนเนี่ยก่อนปลูกพุทธเงาะทุเรียนทุกองเห็นไหมอืมแล้วใช้หมอกระเสริฐเนี่ยฉีดครั้งแรกเลยเนี่ยเห็นผลเลยไหมเห็นเลยมันเห็นเป็นแบบไหนบ้างคะมันควรจะแตกไปอ่อนเสมอแล้วใบอ่อนที่หลังมันจะใหญ่ใบใหญ่ก็ลูกใหญ่ที่ยังต้นลูกใหญ่นะลูกใหญ่นี่มันกี่ลูกโลคะลูกใหญ่ก็ผมลองสั่งดูก่อน6 ลูก 6 ลูก 7 ลูกกันกี่โลผมลองสั่งไว้แล้วอู้ตุนนึงหลายๆตังครับปีนี้ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งแน่อืมปัดสวนตรงขามถนนนั้นน่ะของกรุงอ่ะค่ะทุเรียนต้นแรกก็มันจะใต้แดดไม่ใต้แดดท่านนี่ไปดูเด็กที่ทำเนี่ยอ๋อขับรถผ่านมาเมื่อกี้ไอ้ที่จะตายเนี่ยไม่ตายเลยเมื่อกี้สวยนะสวนก็สวยนะสวยแหละครับอ๋อตอนนั้นจะตายแล้วจะตายแล้วใช้หมอเกษตรครับครับเนี่ยมันใช่เนี่ยเราเขาใช้ก่อนเราใช้ก่อนเขาอย่าใช้พร้อมกันอ๋อของเรานี่มันใบมันดีเลยใช่ไหมครับครับอันนี้สวนนี่ยังไม่ได้พ่นสวนนี่ยังไม่ได้พ่นจะเก็บลูกแล้วจะได้พ่นอืมปีหน้าจะเอาต้นปีครับค่ะเอาแต่ต้นปีเลยเนาะครับค่ะแต่มีรูปนานเนี่ยแต่มีรูปสี่ชื่อโอ้เห็นรูปมาตั้งนานแต่มันรูปมันซื้อกันที่ไหนใช่เพราะไม่ได้วางขายตำร้านไงตำร้านนี่มีขายเลยมีแล้วถ้าคนหนึ่งเขาจะใช้เนี่ยแกจะบอกเขาว่ายังไงดีคะเนี่ยก็นี่ก็บอกแรกจ่ายเนี่ยลงไปหาลังคนหนึ่งจะสีเต้าไปสองลังไอ้ลังน่ะแล้ววันนี้ฝั่งนู้นเอาไปอีลังนึงค่ะแล้วก็อีกซอยตรงนู้นก็เอาไปอีกชุดนึงเขาลองดูก่อนก่อนก็เอาไปชุดนึงไงเป็นสองอ่ะงั้นถ้าบอกต่อ3คน5คนนี่ไม่ยากเลยเนาะไม่ยากครับแล้วเราใช้เห็นผลด้วยเราใช้เห็นผลบางคนก็ว่าหมอก็ไม่เชื่อแล้วก็ผลงานเราดูเอาอ๋อถ้าไม่เชื่อก็ดูเอาไม่จะว่าไงเนาะครับครับให้มาดูเองแล้วกันเพราะเราก็อยากให้ได้ใช้ครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันต้องลองตั้งก่อนเจ้าปณีตอนไหนก็ไป3ชุดก็ผลแต่ผลไงชุดนี้เอาไปลังผู้ใหญ่เอาไปลังเอาไปลังบอกจะผลลุงก้องในผลลูกใหญ่ใหญ่ล้านวิพจน์อ่ะค่ะก่อยาวๆอย่างนี้ลูกวิ่งนี่เลยอ๋อจากเมื่อก่อนไม่เคยยาวอย่างนี้เลยไม่เคยเนี่ยมันเป็นลูกใหญ่อย่างนี้เนี่ยผลไปจะเป็นลูกใหญ่อย่างนี้ผลยังผลได้แล้วผลกี่ครั้งคะหมายถึงว่าเราตัดแต่งกี่สีก็ฉีดเลยฉีดเลยอ่าฮะแต่มันแตกอ่อนเร็วค่ะอ๋อแต่มันจะแตกอ่อนเร็วขึ้นค่ะ
เดี๋ยวเกิดเห็นไปมันเสมอเนี่ยอืมเท่านั้นทุเรียนพวกเนี้ยผลพอมันแตกใบใหม่เนี่ยใบจะดีเลยอืมบางคนก็ให้มาสองสามเดือนไปผลทิ้งมันก็ไม่เห็นผลเห็นไหมอ่าฮะก็ขยันนิดนึงแล้วก็ยันผลมันเห็นจะต่างกันเลยใช่ใช่ก็ตุ้งอ่ะตุ้งมันเกี่ยวคนอยากจะตายพอเราใช้ต้องมือใหญ่เด็ดตอนนี้พี่นานจะเอาเต็มที่เดี๋ยวจะขยายไปเจอคนจะไอพี่นานเอาเต็มที่เลยกรุงไปใส่หนุ่มใช่ยังกรุงอาถาเชื่อแล้วจะเชื่อเลยจะเชื่อเลยอ่ะมันดื้อเลยค่ะแต่เชื่อคนยากเชื่อยากโอ้ยแต่เขาบอกคนจันนี่เชื่อคนยากจริงนะยากไม่อยากจะเปลี่ยนเพราะอะไรครับเพราะถ้าเปลี่ยนแล้วมันต้องปีนเนาะผมไม่ติดแล้วครั้งเดียวบางเจ้าก็ตอนแรกใช้ไปก็ดีหรอกเพราะต่อไปถ้าไม่ได้เรื่องละอ๋อมาถึงใช้ครั้งแรกก็ดีดีเพราะต่อไปไม่เหมือนเดิมใช่ไอ้นี่พวกปุ๋ยปลูกยานี่บางครั้งมันโดนปลอมกันเยอะผมโดนประจำตัวนี้มันจะไม่มีปัญหาหรือที่ว่าจะดื้อยาอะไรไม่มีมีแต่ดินดีมีแต่ดินดีแล้วคุณภาพคงที่ใช่ผลไปเนี่ยยาเหลืองๆที่มันตกยามันตกกับดินเนี่ยยาจะมัดเขียวหมดเลยยาก็งามเนาะไอ้ตรงโอ้โหมันแตกจริงๆอ่ะพอมันใบแก่พอมันจะแตกนี่แล้วไอ้อ่อนอ่ะก็ค่อยตรงหนึ่งใบบางอยู่แล้วไงนี่จอดลองกับทุเรียนน้องก่อนก็ใช้นวลที่จะได้ตายคุณลองเปื่อนหมดแหละถ้าที่มีลูกอ่ะมีลูกมันจะมีลูกของผมอ่ะผมจะทิ้งอยู่แล้วไงแล้วมันแตกไปอ่อนออกมาแตกใบดีอ่ะมันจะทิ้งอยู่แล้วไปฉีดบ้านฟื้นคืนหมดฟื้นคืนหมดฟื้นคืนจริงอย่างนี้น้อยหนูผลทั้งสามครั้งอ่ะบางทีถ้าใช้หมอเกษตรมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้ 100% อ่ะ 100% แหละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรับประกันได้เพราะเราเพราะเราไม่ได้ตัวยาตัวไหนดีเรายังเพิ่มมาด้วยซ้ำเพิ่มมาด้วยตัวหนึ่งอะถึงกิโลมันขนาด7,000กว่า7,800ถึงกิโลนะอาจารย์บอกว่าตัวนี้ดีแต่มัน16,000นะเลยเอา7,800ทิ้งไปเอา16,000มาตายเอา16,000มาเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องมั่นใจนะว่ามันถ้าไม่ใช่ตัวนี้มั่นใจว่าคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเนี่ยน้อนผมฝึกมาเยอะตอนแรกก็ใช้ของไอ้เด้ของไอ้คาร์ดเท่านั้นอะไรนะเอ็ดคาร์ดเขาก็ดีอะไอ้คาร์ดก็แพงไงดีแต่แพงเอ็ดคาร์ดอันนี้ดีด้วยถูกด้วยอันนี้มีทุกคนบอกไม่แพงอะทุกละวันไม่แพงต้องสามขวดใช่ไหมล่ะมีคนรับผมไปขายนะที่มุงชนไปขายชุด2,600ชุด2,600เออ แต่เขาก็พอใจสามัญว่าแต่เขาบอกว่าเออผมถือว่าผมคุ้มใช่ไหมใช่อย่างนั้นเห็นไหมแล้วมันเห็นผลจริงๆเหรอค่ะไม่ได้โพสต์ไงจะโพสต์ทำไมทำไมเนาะบอกเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่าใช่นี่ผมเพื่อนเนี่ยแหละผมผลมาคูดไปผมก็ชอบไปด้วยเนี่ยตัวเรียนนี่จะตายแล้วไม่ได้แล้วผมปวดหมดแล้วเนี่ยอ๋อตัวนี้จะตายเลยไม่ตายแล้วเนี่ยใบเต็มเลยที่เดี๋ยวใบไม่เล็กไงเดี๋ยวอีกคนเดี๋ยวมันแตกมาใบใหญ่ๆกว่านี้บอกต้องผมผลข้างเดียวผมไม่มีเวลาปนมันไงช่วงนั่งโดนมดไถ่น้ำด้วยได้ด้วยตอนแรกลงไว้กี่ลังนะตอนแรกเราลองใช้อยู่ก่อนกี่ชุดนะเอาไว้6ลังนะผู้ใหญ่เนาะนั่นแค่ลองนะ6ลังข้างใหญ่ข้างแรกผมไว้2 ชุด2 ชุดแต่บางชุดเป็น6ลังก็ปีนี้จะใช้กี่ลังเนี่ยนั่นนี่ก็เอาลงชุดก็แรกเอาของผู้ใหญ่ไว้อีก5ลังเนี่ยอีก5ลังแล้วใช่เช่นในปีนี้นะนี่แค่เพิ่งใช้ยังไม่ครบปีนะยังกี่เดือนเองเนี่ยเออไม่กี่เดือนเองโอ้ต้องกลับมาทั้งปีใช้กี่ลังเนี่ยผู้ใหญ่ผลิตได้ทันกันแล้วกันเนาะเขาผลิตได้ทันแล้วกันนะเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยมันจะตายแล้วต้องเก็บทิ้งเนี่ยเนี่ยอะไรฮะนี่อะไรนะโอ้ใบใจเลี้ยงเนี่ยเรียนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยก็มีเหลือตะกร้าแล้วโอ้นี่ถ้าปลูกใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่จะได้ขนาดนี้เนี่ยใช่ให้หมอเกษตรแป๊บเดียวเนี่ยเพิ่งมันมีลูกไข่เนี่ยตอนไหนผมจะทิ้งเนี่ยโอ้ดีนะรู้จักหมอเกษตรได้ทันพอดีก็ทั้งบนก็ตรงแผลผู้ใหญ่เอามาฉาบไปได้กับปีนี้ช้าช้าไม่เป็นไรค่ะยังไม่สายค่ะเป็นเหนียมจะตายดูแล้วที่เหนียมจะต้นจะก่อนนี่แล้วยอดเยิดขุดหายหมดแล้วฟื้นทีนี้เก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องขาดไปเนี้ยข้างนี้จอดเนาะประมาณ3-4ชั่งเอามาขุดไอ้พร้อมจะเอาต้นปีเลยพี่นาเอ๊ะตัวนี้อยู่เขตไหนคะเนี่ยถน
มันครับพี่ฉมันเนาะครับไม่ใช่เปลือยจะตายอยู่แล้วพวกคนกินว่าเนี่ยผมบอกให้ทุเรียนถ้ามันไม่มีโรคกินหลากกินต้นนะติดพื้นเลยต้องเงาะผมตั้งแต่มีเหลืองเนี่ยทำแบบหมดกำลังใจเลยหมดกำลังใจทำเลยเตรียมหมอกระเสดพื้นเลยเหนื่อยต้นใหญ่ก็เหนื่อยพื้นหมดแหละแกแปลงดอกคุ้มผลสองครั้งแปลงนี่ครั้งละสองครั้งสองครั้งค่ะแต่แปลงหนึ่งครั้งเดียวผมคนเดียวคนเดียวไม่มีเวลาจะผลมันเนี่ยแต่ใช่ดีแน่นอนแล้วเนี่ยแน่นอนเนาะครับวันที่ถ้าไม่รู้จักกันนี่เอาไปควรทิ้งแล้วปลูกใหม่กี่ปีก็ได้เนี่ยเราบอกต้องผมไปได้เงาะมา6ปีแล้วแต่ผมผ่านได้จอดไม่นานหน้าบ้านนะก็เลยกันเนี่ยพี่เนี่ยมันจะตายยังไงผมปวดปืนหมดเลยมันตุ่มหมดนี่6ปีที่ผ่านมานี่คือไม่ค่อยได้ผลไม่ได้แล้วเงาะผมไม่ได้สักหนุกเลยปีนี้แค่2ครั้งเองเนี่ยแป้งเราเนี่ย2ครั้งเมื่อก่อนไม่มีลูกเหรอไม่โตน่าจีบตายเนี่ยอย่างนี้สวยเลยนี่ไงผมจะยาวผมจะยาวเลยนี่พ่นกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวเหมือนกันถึงบอกว่ามารู้แก่กันช้าไปนิดนึงเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่เต็มที่เลยแล้วมาต้นเล็กมันจะได้กว่าคือมันได้น้ำกว่ามันเลยมีปัญหาเพราะเราน้ำอันนี้เพิ่งเข้าเขาผมแรกแต่ปีที่แล้วเจ้าของเขาทำอยู่ถ้าอย่างเงี้ยดีเงี้ยติดตลอดแน่นอนเลยนะนี่ต้นชีวิตทำง่ายอันนี้ติดทั้งหมดอันนี้ติดทั้งหมดพ่อใหญ่อันนี้ใช้หมอเกษตรนะใช้หมอเกษตรอันนี้ใช้ตั้งแต่แรกเลยเปล่าคะครับตั้งแต่แรกใช้ตั้งแต่ยังไงครับพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็คือบำรุงนะช่วงบำรุงอ่ะช่วงบำรุงต้นบำรุงใบเนี่ยคือเราก็ใส่ปุ๋ยมีปุ๋ยรองพื้นใช้ปุ๋ยพ่ออินทรีย์บวกกับเคมีแต่หลักๆคือเราใช้หมอเกษตรนี่คือทั้งหมดเนี่ยที่เป็นแปลงนะเราใช้หมอเกษตรก่อนเลยบำรุงใบเขาจะใหญ่เพราะว่าใช้แล้วใบใหญ่ในหมอเกษตรเขาจะมีทานอาหารครบไง12ชนิดแล้วฉีดกี่ครั้งคะเนี่ยฉีดตั้งแต่บำรุงยันเก็บเกี่ยวที่ฉีดกี่ครั้งคะหมอเกษตรเนี่ยถ้าให้คิดว่ากี่ครั้งเหรอก็คือช่วงระยะเวลาที่เราจะทำสารเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยรวมแล้วระยะเวลาก็คือ12เดือน12เดือนแต่เราก็ต้องแยกแยะออกก็คือหลักจากที่ว่าช่วงพักต้นเนี่ยคือ6เดือนถ้าขั้นต่ำเลยต่ำสุดเลยคือ4เดือน4เดือน6เดือน6เดือนแล้วก็เสร็จแล้ว6เดือนแล้วก็มาทำดอกบำรุงมาทำดอกให้เป็นดอกแล้วบำรุงรูปต่อนี่ก็คืออีก6เดือน6เดือนครึ่งค่ะก็คือช่วงระยะเวลาที่อยู่ใกล้กันก็คือ1ปีน่ะเพราะว่าลำไยมันเป็นพืชที่ต้องใช้เวลานานที่สุดการพักผ่อนมากมากหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็พักให้เขาก่อนครับผมแล้วก็ต้องให้พักถึงขั้นต่ำอ่ะต้องมีถึง5เดือนน่ะคือต้องได้2ยอดหรือ3ยอดแล้วแต่ในสภาวะอากาศเช่นนี้นะบ้านเราตอนนี้คือมันผิดปกติตรงที่ว่ามันแล้งนานค่ะมันแล้งนานแล้วก็น้ำเราขาดน้ำทีนี้ขาดน้ำเนี่ยปัญหามันเยอะเลยต้องล่าแล้วพอใช้หมอเกษตรนี่มันเห็นผลแตกต่างยังไงจากที่ยังไม่ได้ใช้คะคำว่าหมอเกษตรในหมอเกษตรเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าในนั้นมีอะไรค่ะนะครับมีธาตุอาหารครบหมวดไหมถ้ามันครบโอเคก็คือเราใช้ตัวเดียวเลยก็จบเลยไม่ต้องไปใช้อะไรต่อไม่ต้องมีแยกมาเล่งใบเล่งดอกเล่งอะไรนี่ไม่ต้องเพราะว่าของเขามันมีอยู่แล้วครบเลยฉีดได้ทุกช่วงฉีดได้ทุกช่วงทุกระยะเวลาเนี่ยหลังจากนี้นะเดี๋ยวผมก็จะใช้บำรุงลูกต่อเพราะว่าในนั้นเขาจะมีพวกแคลเซียมมีซิงค์มีสังกะสีมีแมกนีเลยมีครบหมดเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวครับดูใบนะครับใบอันนี้ใบนะจะที่ใช้จะเป็นอย่างเงี้ยครับใบจะใหญ่ใบใหญ่
แล้วอย่างคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยตอนใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยมันเห็นผลแตกต่างตรงไหนคะผมจะแนะนำถ้าเกิดว่าจากคนที่ไม่เคยใช้นะถ้าเกิดอยากใช้หมอกระเตดตัวนี้นะใช้ในนาข้าวในมันพวกผักพืชล้มลุกพืชผักเราเนี่ยพืชใบนั่นแหละพวกพริกพวกมะเขือเนี่ยอันนี้ดีและใช้ในอัตราส่วนน้อยคือไม่ต้องใช้เยอะอัตราส่วนเท่าไหร่คะอัตราส่วนก็8ซีซีขวดละ8ซีซีต่อน้ำ20ลิตรมูลประหยัดครับประหยัดแล้วลำไยนี่ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่คะอัตราลำไยก็คือ10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรก็ถ้าเกิดเราใช้ถังใหญ่ก็คือย่างถ้าที่ผมใช้กันอยู่ก็100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรถ้าจะเป็นถัง1000ลิตรก็500ซีซีต่อน้ำ1000ลิตรแล้วที่ใช้เนี่ยใช้ปีนึงเนี่ยที่ใช้มาเนี่ยใช้กี่ชุดคะใช้เยอะครับเยอะบอกไม่ถูกเลยเป็นร้อยๆครับเป็นร้อยๆเลยนะเราใช้เพราะเราทำหลายที่เนี่ยจากที่เราบำรุงใบอันนี้มันเป็นพื้นเพียงแต่ว่ามันต้นเล็กจริงๆแล้วอย่างให้ดูต้นใหญ่ๆที่ติดมันไม่ติดนะที่แบบนี้ลูกเลยนี่ยังไม่มีครับยังไม่มีอันนี้อีกกี่เดือนค่ะจะเก็บเกี่ยวอันนี้เหรออันนี้น่าจะไปเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาก็ได้เก็บละแล้วจากที่ที่ขึ้นมาก่อนเขาบอกว่าบางคนบอกว่าไปฉีดปุ๊บมันจะยาวกว่าเดิมนี่มันคือยังไงคะอ๋อตัวนี้หมอเกษตรเนี่ยตัวนี้ก็คือในหมอเกษตรเนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารครบนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราฉีดไปเนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นต้องใช้พวกจิ๊บพวกน้ำตาลทางด่วนเพราะว่าพวกนี้เขามีอยู่แล้วในตัวเขามีอยู่แล้วคือเขาจะคงสภาพกับผิวลูกกับลูกอะไรเนี่ยให้ดีคือว่าลูกจะเขียวนวลสดใสก็มีภูมิต้านทานโรคอ่ะค่ะคือถ้าต้นไม้แข็งแรงลูกก็แข็งแรงใช่ไหมครับเนี่ยอย่างลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นเนี่ยลูกเขาจะเขียวลูกใหญ่โตก้านใหญ่นะครับแล้วพออย่างนี้จะฉีดอีกครั้งนี่ตอนไหนคะพอเห็นแล้วตอนนี้ก็เราฉีดได้แล้วครับอันนี้เราฉีดไปครั้งนึงแล้วคือหลังจากที่ดอกบานร่วงโรยหมดแล้วทีนี้ก็10วัน15วันฉีดทีนึงบำรุงไปให้น้ำทั้งดินลดใส่ปุ๋ยอยู่เสมอไปเรื่อยๆค่ะแล้วผลที่ออกมานี่เป็นยังไงบ้างคะลำไยผลผิวทั้งเนื้อทั้งอะไรนี่มันเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเราทำลำไยคุณภาพนะครับค่ะบ้านเราคือเราส่งออกใช่มั้ยถ้าเราทำไม่ได้คุณภาพมันก็ไม่โอเคอย่างผมนี่คือผมต้องเน้นคุณภาพค่ะลูกใหญ่ลูกโตผิวสวยน้ำหนักได้เนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไว้หมดเดี๋ยวเราต้องแบ่งออกครับต้องแบ่งครับเราต้องแบ่งท่อเขาออกคือต้นขนาดนี้เขาเลี้ยงลูกไม่โตหรอกครับหมอเกษตรนี่เราใช้ได้ตลอดนะครับเราใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะฉีดคู่กับยาฆ่าแมลงพวกนี้เพราะว่าพวกไม้พวกนี้มันเป็นไม้ที่ต้องการธาตุอาหารสูงแต่ในหมอเกษตรของเรานี่คือมันดีอย่างที่ว่ามันมีอาหารครบ12ชนิดค่ะอันนี้ผมใช้มาประมาณ3ปีแล้วครับโอเคเป็นเรื่องง่ายว่าใช้กันมาแบบดึกดำบรรพ์เลยครับดึกดำบรรพ์โครงการเขาจะแข็งแรงนะครับใหญ่เพราะว่าเขาได้อาหารที่สมบูรณ์นี่ทำให้แข็งแรงครับก้านมันใหญ่ลูกแข็งแรงลูกโตอันนี้ขนาดว่าไม่ได้ค่อยลดน้ำนะเพราะว่ามันขาดน้ำฝนไม่ตกที่นี่แรงครับพูดที่จันก็ไม่ได้จันตกครับผมบอกให้เอามาให้ผมด้วยเนี่ยนะครับเนี่ยแต่หมอเกษตรอันนี้เดิมทีแล้วต้นไม่ค่อยจะแข็งแรงต้นไม่ดีเพราะว่าเราเข้ามาบูมเข้าทีหลังต้นใบเขาจะไม่มีในฝาเนี่ยต้นไม่ดีไม่ขอก็รุ่งต้นปีก่อนนะเนี่ย3ปีกับล้านนึงเนี่ยอย่างเงี้ยใบมันจะน้อยแต่หลังจากเราฉีดหมอเกษตรเข้าไปแล้วมันก็โอเคมันก็ช่วยได้เยอะเห็นดอกแค่นี้เวลาเป็นลูกก็เปรียบเลยนะเนี่ยครับอันนี้ต้องออกอยู่ครับเนี่ยกระดานนี้ต้องออกอยู่เลยเนี่ยห่างๆขนาดเนี้ยไม่ห่างแล้วช่วงทำสารต้องใช้หมอเกษตรไหมคะ
ช่วงนี้เราจะหยุดก่อนเพราะว่าคือเรายังไม่ต้องให้เขาอะไรเลยไม่ต้องให้ทำอะไรเลยเนี่ยอย่างใบใหญ่ๆเนี่ยช่วงก่อนที่จะล่าสารนี่เราก็ใช้หมอเกษตรฉีดสะสมมาประมาณ5ครั้งประมาณ5ครั้งเนาะครับคือถ้าเรื่องความชัวร์เนี่ยใบสวยใบใหญ่ใบโตอย่างเงี้ยนะอาหารเยอะใบสมบูรณ์เนี่ยแน่นอนครับหมอเกษตรค่ะช่วยได้เยอะสังเกตดูครับอันนี้ไม่ได้ฉีดอันนี้คือไม่ได้ฉีดคืออันนี้เราไม่ได้ทำอันนี้ของคนอื่นเขาของคนอื่นเขาโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะเนี่ยแล้วเขาไม่ถามมั้งหรือว่าใช้อะไรอ่ะก็เขาก็ไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอเขาดูใบผิดกันเลยครับใบผิดกันเลยของเราหลังจากใช้หมอเกษตรนี่ใบจะดำเข้มครับไม่ต้องแยกมาหน่อยพี่เอามือแยกมาเลยครับอันนี้คือใช้ครับอันนู้นคือไม่ใช้ครับผมนี่อยู่ติดกันแค่นี้เองมากินข้าวไหมอยู่ใกล้ๆแทงบอกคือแบบนี้เหรอคะอันนี้ดอกเริ่มบานแล้วเราจะดูว่าความแตกต่างแล้วมันไม่ฉีดเลยฮะมันไม่ฉีดเพราะว่ามันก็ฉีดมันมาอยู่ของที่เราจะดูแลอันนี้เขตอะไรเนี่ยเขตครับอันนี้เขาแดงครับเขาแดงอำเภอเสดานี่เสดานี่ครับอย่างนี้เราราคาช่วงเนี่ยอันนี้ก็ขายไปแล้ว35เก่งเรื่องบำรุงเพราะว่าเขาพวกอาหารของเขาเนี่ยมันเป็นนะพวกสารสีพวกซิงพวกแคลเซียมมันเหมาะกับพวกไม้ผลอยู่แล้วไงอย่างพวกใบเนี่ยมันจะดำเป็นมันเลยคือหลังจากที่เราฉีดสะสมมาเนี่ยคือปุ๋ยทางดินเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ค่ะคือใช้อ่ะถามว่าใช้ไหมใช้แต่ใช้น้อยรากทางลำต้นไม่ได้กินเราต้องเสริมหน่อยแต่ถ้าในกรณีถ้าเราขยันหน่อยเราผสมน้ำฉีดทางดินก็ได้คือเอาน้ำผสมเอาหมอเกษตรเนี่ยผสมกับปุ๋ยหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรฉีดลงเลยฉีดลงดินเลยครับช่วยได้เยอะประหยัดครับนี่ชัดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็เริ่มแล้วมาก็กลางแล้วสวยเดี๋ยวเห็นชัดเจนหมดเลยนี่ภาษาถ้าเป็นภาษาทางนี้เขาก็บอกว่าสบายแล้ว คือตอนนี้คือถ้าอย่างนี้คือสบายแล้วครับผมเห็นเงินล้านแล้วเห็นเงินล้านแล้วใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่ได้ขายครับแต่นี้ยังไม่ได้ขายคนแถวนี้ทำเงินขั้นง่ายกันนะครับเป็นสามใบใบที่ใหญ่ใบใหญ่เขาจะเลี้ยงอาหารจะเยอะแล้วเวลาเป็นลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงลูกได้โตไม่ต้องนั่นเลยเขาได้แผงเท่าไหร่ละพันสามร้อยห้าสิบต้นแล้วผลผลิตเท่าไหร่ครับปีที่แล้วปีที่แล้วได้ไป87ตัน87ตันเป็นเงินเท่าไหร่คะ3ล้านกว่านะ3ล้านกว่า3ล้าน3เขาขายได้โลละ38บาท38บาทนี่3ล้านกว่าครับปีนี้น่าจะได้ครับน่าจะขึ้นมาอยู่ผมคิดว่าน่าไม่ต่ำกว่า95,000ได้